I'll be back. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตตกติกันอีกครั้งนี่คือสกู๊ปเทอร์มิเนเตอร์กันนะครับที่ผ่านมาผมเล่าเกี่ยวกับขุนพิฆาตซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นขุนพิฆาตรูปร่างมนุษย์เนาะไม่ว่าจะเป็นขุนพิฆาตสายทหารหรือขุนพิฆาตสายแทรกซึมนะครับอาร์ตในคลิปนี้ก็จะย้อนความกลับไปยังต้นรูปแบบเรียกว่าเป็นเหมือนก่อนที่สกาเนตจะอาละวาด นะครับมันก็มีเครื่องจักรที่ทางทหารเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะเป็นเหมือนเครื่องจักรไว้ปกป้องประเทศเนาะหนึ่งนั้นก็คือ T1เรียกว่าเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสังหารรุ่นแรกๆนะครับ The T1 Battlefield Robot นะครับหรือชื่อนึงเรียกว่า T1 Ground Assault Vehicle นะครับเรียกว่าเป็นขุนพิฆาตแบบโจมตีภาคพื้นดินนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบไว้กับ HK Hunter Killer ใน Flashback ของภาค1กับ2ด้วยนะครับซึ่งพัฒนาโดย Cyberdyne นะครับซึ่งงานสร้างของตัว T1 เนี่ย T1 Prototype เนี่ยตอนแรกก็ถูกสร้างมาด้วยยูนิตที่จำกัดนะครับด้วยความที่เขายังไม่มีโรงงานที่สามารถผลิตเครื่องจักรได้จำนวนมากเหมือนกับที่ Scarnet ที่ตอนหลังมันทำได้เนาะโดยหุ่นนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันถูกสร้างในไทม์ไลน์ใหม่นั่นคือไทม์ไลน์ของภาค3นะครับถ้าเกิดดูตามปีก็ปีที่หนังฉายนะครับนั่นคือปี2003โดยตัวเซเบอร์ไดน์ตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถทำหุ่นยนต์ที่มีลักษณะเป็นร่างกายมนุษย์ได้นะครับคือขาแบบคนนะเนาะที่แบบเคลื่อนไหวได้อิสระนะครับถ้าสมัยก่อนก็คงประมาณอาซิโม่มั้งคือยังเคลื่อนไหวได้ไม่เร็วพอนะครับเขาจึงต้องทำรูปแบบหุ่นยนต์ที่มีท่อนล่างเนี่ยเป็นล้อแบบรถถังไปก่อนนะครับแต่ถึงแม้ท่อนล่างจะเป็นล้อเนี่ยก็เป็นรูปแบบล้อของรถถังไงท้ายมันเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ดีนะครับไม่ว่าจะพื้นราบหรือพื้นแบบขรุขระนะครับแต่เราจะเห็นว่าต่อมาเนี่ยสการ์เนี่ยก็ไม่ใช้หุ่นรุ่นนี้แล้วนะครับอาจจะมีใช้บ้างในทำลายของซาวเวชันเนาะแต่ต่อมาก็โดนปลดประจำการไปเนื่องจากข้อจำกัดแล้วก็มันไม่ถึกเท่าไหร่นะครับอย่างในทำลาย Rise of the Machine เนี่ยคอลเลกภาค3นะครับทางเซเบอร์ไดน์ตอนเนี่ยนอกจากจะมีตัว T1 เนี่ย T1 แต่ตัวก็จะมีรหัสตัวเองนะครับอย่าง T1 5 T1 7นะครับก็เป็นการบอกว่าตัวนี้ตัวที่5ตัวที่7นะเนาะนอกจากจะมีขุนภาคพื้นดินเนี่ยก็จะมี FK Tank Light กับ FK Hunter นะครับซึ่งแนวคิดเนี่ยก็จะคล้ายกับตัว T1 เช่นกันนะครับแต่พวกนี้ปรากฏในเกมอ่ะเนาะต่อมาทำลายของ Salvation หลังจากที่ Scarnet ยึดครองโลกได้แล้วนะครับ Scarnet ก็ได้พัฒนาขุนพิฆาตหลายรูปแบบขึ้น T1 เองก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่า T1 เนี่ยถูกอัปเกรดรวมถึงเปลี่ยนรูปร่างให้มันดูเก่าขึ้นนะครับด้วยความที่ตัวโปรโตไทป์เนี่ยสีมันจะเป็นสีเงินดูแบบยังไงอะดูโครเมียมดูทันสมัยนะครับแต่ที่วันซาวเวชั่นเนี่ยถูกเปลี่ยนมาให้มันดูทะมึนทึงมากขึ้นนะครับจากส่วนใหญ่ก็ยังเป็นปืนกลอยู่นะครับแต่จะเกรดตรงพวกเซ็นเซอร์ดวงตาด้วยเวลาตรวจจับตัวมนุษย์เนาะเราเจ๋งว่ามันก็มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตอนเห็นหน้าคายลิสนะครับแต่สัญญาที่เราก็มันออกแอคชั่นอะไรมากเนาะเราเจ๋งว่ามันโผล่มาในลิซีนไม่ใช่สิเป็นไดเรคเตอร์คัตของตอนต้นเรื่องของ Salvation นะครับไม่โผล่ในเวอร์ชันฉายโรงแล้วก็ตอนท้ายที่บอกคือตอนมาเห็นตัวคายลิสนะครับอยู่แค่นั้นแหละอย่างที่บอกต่อมาแนวคิดของตัว T1 เนี่ยก็อัปเกรดให้ใหญ่มากขึ้นจนกลายเป็น HK Tank หรือ Hunter Killer Tank นะครับในตอนต้นเรื่องของภาค1และภาค2นะครับเพราะว่ามันก็เป็นล้อรถถังกับปืนเลเซอร์เนาะปืนพลาสมานะครับโดยความสามารถนะครับซีรีส์1เนี่ยก็เป็นเทอร์มิเนเตอร์ที่อ่ะร่างกายของมันเนี่ยหมุนตัวได้360องศาเหมือนกับหัวของรถถังอะก็มีเซนเซอร์แบบพื้นฐานในตามยุคสมัยของภาค3เนาะบอกว่าเป้าหมายที่ไหนแล้วก็ทำลายนะครับแต่น้อยว่ามันก็ยังไม่มีระบบเซนเซอร์ที่บอกชัดเจนว่าศัตรูซ่อนตัวตรงไหนได้เหมือนกับรุ่นใหม่ๆนะครับแต่น้อยว่ามันก็มีจุดอ่อนใหญ่ๆเหมือนกับเทอร์มิเนเตอร์ทั่วไปคือหัวนะครับและหัวมันโดนดึงออกโคตรง่ายนะครับถ้าทำลายส่วนหัวได้ก็ทำให้ตัวหุ่นเนี่ยเป็นอัมพาตแล้วก็เสียหายแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับแล้วที่มันเนี่ยแตกต่างจากเทอร์มิเนเตอร์ประเภทหุ่นแทรกซึมนะครับT1ที่บอกมันไม่ได้หุ่นแทรกซึมดูก็รู้นะครับมันเป็นหุ่นทางทหารที่เอาไว้โจมตีด้วยอาวุธรุนแรงอย่างปืนกลนะครับซึ่งถึงแม้จะดูรุ่นโบราณแต่เราก็เห็นว่ามันน่าจะมีประสิทธิภาพมากพอจนสกาเน็ตยังคงใช้อยู่จนถึงทำลายปี2018นะครับเซอร์เวชันมันก็ยังใช้อยู่นะครับซึ่งต่อมาหลังจากยุคนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนจากปืนกลเป็นพลาสมาแล้วเนาะโดยเหตุการณ์ในหนังก่อนหน้านี้นะครับอย่างคอลเลกภาค3เนี่ยทำลายฮิสตอรี่มันเนี่ยโดยในวันพิพากษาครับวันที่24กรกฎาคมปี2004นะครับซีรีส์1เนี่ยก็ได้เปิดใช้งานแล้วก็ตั้งโปรแกรมเป็นทางการโดย TX นะครับแล้วก็ TX เนี่ยก็เป็นตัวเปลี่ยนประวัติศาสตร์ด้วยนะครับที่ทำให้สการ์เน็ตเกิดขึ้นได้จริงนะครับ TX ก็ได้ใช้ไอ้ทาร์อินเจคเตอร์นาโนเทคโนโลยีอะไรเนี่ยถ้าผิดขออภัยนะครับควบคุมเครื่องจักรภายในไซเบอร์ดาทั้งหมดและรวมถึงตัว T1 นะครับเพื่อกำจัดมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งนั่นแล้วก็เห็นฉากของคุณมิคาออกแอคชั่นครั้งแรกเนาะ
่วนต่อมา Salvation ก็ไม่ถูกใช้แบบไปคุณภาคสนามนะครับทีวันเนี่ยถูกใช้ฐานะปกป้องโรงงานมากกว่าเป็นเหมือนป้อมปืนเคลื่อนที่ได้นะครับซึ่งนอกจากเฝ้าฐานทัพเนี่ยก็คอยจับตาดูกลุ่มเฉลยถูกจับตัวมานะครับถ้าคนนั้นหนีก็ยิงมั่งเลยแบบนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวตอนต้นเรื่องเนี่ยมันก็ไปฉายดูไม่เมกเซนเท่าไหร่ในทีวันมันดำน้ำได้นะครับคือมันโผล่มาจากน้ำอ่ะน้ำมันลึกขนาดนี้เหรอถึงโผล่มาจากน้ำได้นะครับผมก็พอเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงโดนตัดออกนะครับคือน้ำมันก็ไม่เหลือพวกจอนมันก็เดินบนน้ำแบบน้ำมาแค่ครึ่งตัวเนาะไลทีวันมันตัวสูงกว่าคนอีกไงคือหนังพยายามสร้างเทนชันไงแต่ท้ายเขาก็ตัดออกในฉากฉายโรงนะครับแล้วก็มาใส่ทีในดีเรคเตอร์คัตเรามาดูเกล็ดน้อยเกี่ยวกับทีวันนะครับทีวันในหนัง Salvation ตอนแรกเนี่ยเขาถูกเรียกชื่อเป็นที100โดยตัวผู้กำกับแม็กจีนะครับไม่รู้ว่าเป็นความตั้งใจของผู้กำกับที่เรียกว่าเอ้ยนี่คือที100หรือว่าเขาเข้าใจผิดไปเองนะครับเพราะจริงมันต้องเรียกว่าที1นะครับที1นะครับหรือแม้ก็ตัวที่ป่วยภาค4เนี่ยคือการอัปเกรดไงจะเป็นที1อยู่แต่อัปเกรดจากการเป็นที100ละมั้งนะแต่จริงอ่ะหลายคนเรียกตัวนี้ว่าที1มากกว่านะครับ2ถึงแม้จะไม่โผล่ในหนังแต่เขาก็มีคอนเซ็ปต์อาร์ตเกี่ยวกับ HK Tank รุ่นโปรโตไทป์แรกๆนะครับก็คือไม่สามารถทีวันแหลกแต่ว่าตัวใหญ่มากคือมาส่วนปืนก็เป็นปืนกลเหมือนกันนะครับก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยกลายเป็นปืนพลาสมาแล้วก็โลหะก็กลับเป็นโครเมียมแบบเงาๆอีกครั้งนะครับเสียดายที่ไม่ได้เห็นตัวนี้หนักนะครับคุณยักษ์ที่เราเห็นในหนังภาคนี้ก็มีแต่ตัวฮาร์เวสเตอร์เนาะนอกจากในหนังเนี่ยมันก็มีสื่ออื่นเกี่ยวกับ Terminator ใช่ไหมหนึ่งนั่นคือการ์ดเกมนะครับการ์ดเกมมันก็จะมีข้อมูลของ Terminator หลายรูปแบบหนึ่งใน Terminator ที่ค่อนข้างจะประหลาดหน่อยนั่นคือ T835 นั่นคือขึ้นท่อนบนเนี่ยมันที่800แต่ขึ้นท่อนล่างเนี่ยเป็นแบบรถถังนะครับคือคงไม่ใช่ขุนแทรกซึมแบบคงเป็นขุนทักทหารที่ไปผสมระหว่าง Endoskeleton แบบมนุษย์กับรถถังเนาะซึ่งเราเห็นว่ามันก็น่าจะเอามาจาก T1 แหละอัปเกรดมาจาก T1 นะครับเพราะว่าอาวุธของตัวT835มันก็ยังเป็นปืนกลอยู่นะครับปืนกลแก๊ตลิงอะเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมก็ชอบดีไซน์ของT1นะมาออกแบบมาได้ดูคลาสสิกดีนะครับดีไซน์สวยใช้ได้โดยเฉพาะตัวของภาค Salvation เนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับตัว T1 ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องอาร์ตทีมของคอสล่าเอ่ยลูบี้เอ่ยแปซิดิมเอ่ยโดมอนพีเตอร์เทอร์มิเนเตอร์คอมไมน์คอนเคอร์ก็ติดตามได้นะครับผมมี Facebook Fan Store เคยถ่ายอะไรมาทำในเฟซได้ใน Too Much Stop เท่าไหร่สำหรับวันนี้กับตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ